สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแม่พามาชมโตโยต้านะครับป้าแม่อยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าแอดยูไนเต็ดบางนาค่ะนะคะนี่แล้ววันนี้คลิปเนี่ยป้าแม่พามาชมนี่นะจะเป็นโตโยต้าโคโรล่ารุ่นไฮบริดนะคะราคาจะอยู่ที่1,999,000ค่ะไฮบริดรุ่นนี้ไม่จะเสียบปลั๊กไม่ได้แต่เขาสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยในตัวเองได้นะคะโลโก้นี่นะครับเป็นโครเมียมอยู่นี่เราจะนี่ความเก๋เขามีนี่มีสีน้ำเงินตัดอยู่ตรงนี้ตัวนี้ด้วยเห็นไหมคะนี่กระจกด้านซ้ายขวาไฟก็อยู่นี่ด้านล่างก็เป็นสีดำค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วดูล้อก่อนขอบล้อเบอร์17นี่แล้วยางล้อนี่ก็จะเป็นของนี่ไงภาษาอังกฤษมิชลินเห็นไหมดูป้อมแม่อันภาษาอังกฤษเป็นเก่งนะนี่แล้วล้อเขาจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะคะเห็นไหมมาไฟด้านหน้าเลยค่ะไล่มาไฟด้านหน้าเลยฝากระโปรงก็เล่นระดับไฟหน้านี่จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ในเดย์ไทม์จะอยู่นี่เห็นไหมคะด้านล่างเดย์ไทม์นี่จะมีเดี๋ยวด้านล่างของเดย์ไทม์นี่เขาจะแต่งด้วยนี่นะคะเหมือนโครเมียมเลยแหละน่าใช่โครเมียมนะคะสีฟ้าน้ำเงินนี่แหละนะคะเห็นไหมนี่สีฟ้าน้ำเงินยาวลงมาตรงนี้ก่อนถึงไฟตัดหมอกนี่เขาจะใช้โครเมียมนะคะแล้วดูไฟตัดหมอกเขาทำน่ารักมากเลยเก๋ไก๋เลยหรูดีนะตรงไฟตัดหมอกก็ใช้โครเมียมเป็นขอบนะคะกระจังด้านหน้าก็เป็นนี่เป็นดำเงาค่ะโลโก้เนี่ยเห็นไหมคะเขาใช้สีน้ำเงินนี่เห็นไหมคะเล่นสีสันให้ดูเด่นสะดุดตาขึ้นนะคะไล่ลงมาตรงกระจังด้านหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยแถวบนนี่จะเป็นหนาเป็นแผ่นหนาดำเงานะคะแล้วไล่ลงมาเนี่ยจะเป็นเล่นเป็นเส้นนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เส้นลงมาแล้วกระจังด้านหน้าไอ้การชนโดยแท้ด้านหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะสีบอลเงินป้าบอกไปยังเนาะสีบอลเงินนะคะไล่มาตรงนี้เลยล้อป้าให้ดูนะแม้กระทั่งตัวโลโก้ไฮบริดก็ยังเห็นไหมมีใช้สีน้ำเงินตัดเลยเห็นไหมคะแล้วดูขอบนี่ขอบกระจกอะไรนี่เขาก็เป็นโครเมียมเห็นไหมคะโครเมียมอย่างเงี้ยเพื่อความหรูไงที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมค่ะหรูไหมโอ้โหดูใหญ่ยาวเชียวที่ปัดน้ำฝนครับโอ้จะอันนู้นมันไม่ใช่นะอันนู้นมันจะสั้นอ๋ออันนี้เขาจะอ๋อป้าเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมคะนี่อันนี้ยาวแต่ตรงเนี้ยสั้นเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะยาวเท่าๆกันเนาะเดี๋ยวนี้เขาเอาสั้นมั่งยาวมั่งเนาะแล้วนี่ไอ้กระจกด้านซ้ายขวาเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาเป็นสีดำนะคะไฟก็จะอยู่ตรงนี้แหละส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถล่ะอันนี้ป้าก็ให้ดูแล้วเนาะนี่ด้านข้างอะด้านข้างก็โอเคกันชนกันกระแทกกันเฉือนกันตรงด้านข้างนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะโครเมียมมาดูด้านหลังกันเลยตามป้ามาดูไฟหลังฝาครอบสีแดงยาวมันนี้เลยเห็นไหมคะนี่ไฟเขาโอ้แล้วตรงนี้ข้างล่างเขาสวยมากเลยสวยตรงไหนป้าบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นลายสวยอ่ะเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกเรียกไม่ถูกเหมือนเงินอ่ะเหมือนสร้อยเงินสร้อยทองอะไรแต่อันนี้เหมือนสร้อยเงินเลยนะเงางามมากเลยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยไฟอะไรเขาก็อยู่นี่หมดนะคะแล้วก็แต่งไฟเห็นไหมเก๋น่ารักออกเห็นไหมล่ะคะเป็นเหมือนเพชรเลยเนี่ยเว็บด้านบนนี่ไฮบริดเห็นไหมคะโลโก้ไฮบริดมีน้ำเงินตัดนี่ไฟอ๋อนี่ไงไล่ฝ้าเส้นแนวนอนไล่ฝ้าอยู่นี่นะคะเส้นตั้งนี่คือเสาอากาศนี่เห็นไหมคะที่ตั้งเนี่ยตั้งในเสาอากาศนี่ไฟเบรกดวงที่3เห็นไหมคะเป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้โลโก้เห็นไหมน้ำเงินเก๋เพื่อความสดเด่นสะดุดตาเซ็นเซอร์นี่มีกล้องค่ะกล้องหลังไฟทับทิมอยู่นั่นเดี๋ยว
เซ็นเซอร์ก็มี1 2 2จุดอยู่นี่นะคะที่ป้าชี้นี่แหละนี่ไงโคโรราเอาดิสนีย์โครเมียมค่ะโครเมียมที่เปิดตรงนี้ก็เป็นนี่โครเมียมเดี๋ยวป้าจะเปิดท้ายป้าก็เปิดท้ายรถให้ดูนะท้ายรถไม่ใช่ท้ายป้านี่เปิดมาก็นี่เลยชนวนกันความร้อนสีดำรูปใบนิ่มนวลไม่ระคายเคืองมือนะคะมาดูภายในนี่กันเลยด้านหลังไฟก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้แบตเขาไม่มีแบตนะนี่แหละนี่ตรงนี้แหละนะคะนี่เดี๋ยวป้าจะดูคนตรงนี้ให้ดูสิมีราวให้ด้วยเห็นป่ะมีราวตากผ้าตากผ้าขม้าผ้าสิ้นผ้าเช็ดหน้าอะไรนะเวลาเราไปบ้านไปต่างจังหวัดเนาะไปค้างคืนแล้วเสร็จผ้ามันไม่แห้งก็จะเดินทางกลับป้าก็เอามาแฝนตากนี่แหละโอเคนี่ที่เก็บไฟเฟยเขาเห็นไหมที่เก็บสายอะไรต่ออะไรนี่เขาทำละเอียดนะเนี่ยเห็นไหมแข็งแรงมันดูสวยงามนะดูไม่เทอะทะไม่เลอะเทอะเปิดดูตรงนี้สิโอเคนี่ไงโอ้โหแม่แรงเห็นไหมครับแม่แรงนี่เขาทำแบบเนี้ยบมากแม่แรงไอ้ดำๆนี่ก็คงเป็นพ่อแรงแล้วเนาะพ่อแรงอันนี้ลูกสาวแรงมั้งก็อ้วนๆหน่อยอันนี้ลูกชายนี่หุ่นดีดักทอสมาร์ทก็ไม่ดักนะคะหุ่นเขาดีล่ะลูกชายลูกแรงลูกชายแรงนะคะยางสเปรย์อะไรโอเคก็ครบหมดแล้วเดี๋ยวป้าตามป้ามาเข้าไปดูไอ้ข้างในผู้โดยสารกันไปดูบอกกันตามป้ามาร้านกว่านี้เชื่อป้าได้เลยว่าบอกเขาจะต้องหรูมากนะคะมาตามป้ามาตรงนี้เลยเหมือนเป็นพลาสติกสังเคราะห์ส่งเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์นะแต่ว่าตอนแรกป้ากดไปมันเหมือนนิ่มเหมือนหนังเลยแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นโครเมียมแหละโครเมียมที่เปิดเป็นโครเมียมตรงนี้วางเหรียญเนาะส่วนที่เปิดไอ้ตรงนี้เขาเป็นไอ้นี่นะสีดำสีเดียวสีดำกับนี่แต่อันนี้ค่ะหนังนี่หนังเดินด้วยได้สีขาวเห็นไหมคะอันนี้วางอะไรป้าจะวางอะไรนึกไม่ออกนะวางโทรศัพท์ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันลื่นเดี๋ยวมันตกลำโพงเป็นเหลี่ยมนะคะเห็นไหมเป็นเหลี่ยมไอ้เขาเรียกเหลี่ยมสามเหลี่ยมเปียกปูนป่ะไม่ใช่ขนมเปียกปูนนะเอาป้าให้ดูเบาะชมเบาะเลยค่ะโอ้โหเบาะเขาเห็นไหมป้าว่าแล้วร้านกว่านี่ร้านเก้า19,000มันต้องเป็นหนังนี่ตรงกลางนี่นะคะตรงกลางตรงก้นที่เรานั่งกับแผ่นหลังที่เราพิงเนี่ยเขาจะทำเป็นรูเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตเพื่ออะไรรู้ไหมตามที่ป้าเข้าใจว่าคงจะเป็นแบบเวลาเหงื่อเราซึมไงใช่ไหมแล้วนี่ด้านข้างนี่เป็นดำเนียนธรรมดาเดินด้วยได้สีขาวเห็นไหมคะส่วนที่พิงนี่ก็โอเคปรับได้นะคะพิงศีรษะนี่พิงศีรษะปรับได้เดี๋ยวป้านัดตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมคะเป็นหนังค่ะนี่ไงทำไมมันนอนนี่สองหลุมนะคะวางขวดไอ้แก้วกาแฟอะไรได้เลยปุ่มตรงนี้เนี่ยอ๋อปุ่มนี่ปรับพับเบาะอ๋อนี่ไงป้ากดนี่แล้วก็จะพับเบาะลงมางี้ไงโอเคไฟโอเคนะครับแบตยังไม่มีแล้วก็นี่มีที่แขวนให้ป้าแขวนกาแฟสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วแหละไอ้ถุงกาแฟแหละเนาะแขวนชุดจะไปการ่าดินเนอร์ของป้าแหละนี่แล้วก็นี่พ็อกเก็ตมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะนี่มาดูอันนี้ปรับเนี่ยปรับความเย็นปรับนี่ปรับเดี๋ยวนะป้าใส่แว่นแป๊บนึงนี่เอาแรงค่อยแรงน้อยปรับความเย็นเป็นสีดำนะคะเนี่ยสีดำปรับขึ้นลงได้หมดเลยรอบนะคะซ้ายขวาได้นะคะนี่รัดเข็มขัดปรับได้ค่ะม่านบังแดดด้านหลังนะนี่เห็นไหมล่ะสมราคาเขานะนี่ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วเสียบเข้าอย่างนี้เห็นไหมโอ้โหดีจังเลยสุดยอดเนี่ยละเอียดมากเลยนะสมราคาเขาโอเคเลยนี่เห็นไหมดีมากเนี่ยพับลงมานี้เนาะตึ๊บกดนี่โอเคพูดถึงป้าพับลงมางี้ป้าของอะไรต่ออะไรไว้ตรงนี้ป้าจะเอื้อมหยิบตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องลงจากรถ
ไปเปิดท้ายเลยนี่สมมติป้านั่งไปนี่นะป้าปรับนี่ปรับแล้วว่ายื่นหยิบของหยิบขนมนมเนยที่ป้าไว้ข้างหลังได้เลยเนี่ยเนาะเห็นไหมล่ะเออไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องจอดรถใช่ไหมล่ะโอเคป้าพับไปก่อนไปดูโซนข้างหน้ากันมานั่งโซนด้านหน้าอุ้ยหรูจังเลยค่ะนี่เม็ดอันนี้เป็นเม็ดทูริกนะเม็ดทูริกสีบรอนซ์แล้วตรงนี้เป็นดำเงาค่ะหรูนี่แล้วเป็นนี่เป็นเบาะอันนี้นะคะเนี่ยเป็นไอ้หนังสีดำนิ่มเนียนเดินด้วยได้ขาวนะคะตรงนี้ก็ปลาสังเคราะห์แหละอันนี้วางได้สองอย่างทั้งขวดทั้งแก้วแต่ส่วนมากป้าจะไม่วางแก้วเพราะอะไรป้ากลัวน้ำกระชอกผุนี่ลำโพงเห็นไหมป้าว่าแล้วเบาะเขาปรับไฟฟ้าเห็นไหมแน่นอนแหละราคาเดี๋ยวป้ากดออฟลืมไปไฟแบตเตอรี่ไม่มีมาลืมไปโอเคปรับไฟฟ้านะคะแล้วดูคอนโซลหน้าก่อนเลยคอนโซลหน้าเขาหรูมากหรูจริงๆเขาแต่งได้หรูเมทริกนี่สีบรอนส่วนที่เปิดส่วนที่ปรับความเย็นนี่นะคะตรงเนี้ยที่มือที่ป้าจับเนี่ยอันนี้เป็นโครเมียมแล้วตรงนี้นะคะเป็นหนังหรือเป็นพลาสติกสังเคราะห์นะพลาสติกสังเคราะห์เนาะอืมใช่แล้วก็ทำนี่เขาเล่นระดับเก๋นะแล้วก็เดินเป็นเส้นได้ลงมาอย่างนี้เนาะป้าเปิดนี่โอเคใส่กระผงกระเป๋าเนาะเก็บเอ้กู้มืออะไรจะอะไรได้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวป้าดูไอ้นี่ก่อนอ๋อนี่ตรงนี้ทำให้ที่เสียบไอ้นั่นด้วยนะนี่ให้เสียบน้ำบัตรหรือเสียบไอ้ใบบินค่าน้ำค่าไฟค่าเติมรถหรือไอ้อะไรนะบัตรเบิดอะไรได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็จกนะคะมีนี่ไงโอเคนี่ค่ะแอร์แบ็กนี่เขาสัญญาณเตือนป้าไม่ได้พูดเนี่ยธรรมดาป้าไฟเขาอยู่นี่แล้วคือเขาห้ามเด็กเนี่ยเขาไม่ให้นั่งข้างหน้านี่เลยนะคะเด็กนี่ต้องนั่งข้างหลังนี่นะคะเป็นข้อย้ำคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าเวลารถเกิดมีเบรกมาถุงแอร์แบ็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะแบบโดนกระแทกตีลังกาเป็นนู่นเลยหลายตลบเลยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องดูไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวป้าพาไปดูนู่นด้านคนขับเลยแล้วป้าก็มาตรงนี้ละเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนรายละเอียดตรงนี้ก่อนแน่นอนหรูค่ะนี่กุญแจปิดเปิดล็อกนี่อันนี้ปิดสัญลักษณ์อันนี้ก็คือปิดล็อกกระจกนะคะอันนี้ก็ปรับกระจกพับกระจกอันนี้ปรับกระจกซ้ายขวานี่นะคะเป็นปุ่มมหัศจรรย์นี่ไงเห็นไหมไม่เจอนานแล้วนะนี่ปุ่มนี่แล้วอันนี้ก็คือพับแล้วค่ะพับกระจกแหละปุ่มนี้นะคะนี่โอเคก็เหมือนด้านขวาตามป้ามาเป็นขั้นตอนเลยเนาะเติมน้ำมันนี่ค่ะสัญลักษณ์เปิดท้ายรถปุ่มนี้ก็ปรับไฟนะคะแบบมือนี่มีเบอร์5 1มีเบอร์5เบอร์4เบอร์3เอาสูงต่ำขนาดไหนได้อันนี้ก็ปรับอัตโนมัติปรับไฟแบบอัตโนมัตินะคะนี่นะคะอันนี้ป้าก็แล้วตรงนี้เดี๋ยวนี่อ๋อนี่เปิดฝากระโปรงรถเปิดนี่ค่ะมาซุกซ่อนอยู่ตรงนี้เองแล้วก็เบาะโอเคนะคะปุ่มเบาะนี่ปรับไฟฟ้าแล้วค่ะนะคะมียกมีอะไรแต่อะไรเนี่ยทั้งนี้ดูคอนโซลหน้าเห็นไหมนี่เมทริกที่ปรับความเย็นตรงนี้ก็รอบทิศนะคะขึ้นสูงต่ำโครเมียมนะคะตรงเนี้ยโครเมียมละอันนี้ปรับออโต้ค่ะปรับไฟออโต้นี่ไงเขียนออโต้ไว้ที่ปรับน้ำฝนก็ออโต้นะคะนี่ปุ่มเซตนี่ควบคุมความเร็วของรถนี่นะคะมีเซตนี่แล้วก็ซ้ายมือนี่ก็คือปรับเสียงนะคะแล้วก็นี่เขาอินปุ่มกดอยู่นี่ค่ะปุ่มกดอยู่ตรงนี้ดูเลยนี่นะคะเดี๋ยวปั๊บดูอันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7
หน้าจอหน่อยนี่ตามป้าดูหน้าจอหน่อยสิ690ให้ดูหน้าจอนะไม่ได้ตีหวยนะด้านบนไฟก็อยู่นี่กระจกนี่ก็เช่นเดียวกันมีที่เสียบนะคะมีที่เสียบไอ้เก็บเอกสารบินไฟฟ้าบินน้ำอะไรได้หมดกระจกก็มีค่ะไฟก็อยู่ตรงนี้โอเคป้าเก็บความเรียบร้อยเขานี่หน้าจอหน้าปัดก็หรูด้านข้างนี่เขาเป็นอะไรเอ่ยเมทริกเนาะเนี่ยเมทริกแล้วด้านหน้าจอเขานี่โอ้ดำเงานี่โฮมปุ่มโฮมปรับกลับบ้านปุ่มฉุกเฉินก็อยู่นี่เห็นไหมครับแล้วที่ด้านล่างนี่ก็เป็นที่ปรับความเย็นรอบค่ะนี่ออโต้นะคะเปิดเป็นออโต้นี่โครเมียมกดปุ่ม AC ปุ่มไล่ตดดมตดแบ่งกันตดหรือจะดมคนเดียวอยู่ตรงนี้นะคะนี่ๆๆเป็นโครเมียมเลยไล่ลงมาตรงนี้ป้าให้ดูตรงนี้ก่อนป้ากดไปนี่ตรงนี้เป็นไรอ่านี่แป้นนี่คือแป้นที่วางโทรศัพท์เป็นแบบเสียบแบบไร้สายนะคะแต่ของป้านี่มันไม่ใช่นะของป้าต้องใช้สายก็กำลังรออยู่แล้วค่ะหมดบ่ายนี้แหละได้ตังค์แล้วก็มาสักก้อนหนึ่งก็จะซื้อแบบเอามาวางนี้ไงหวยนานๆจะเล่นงวดทีแหละทุกงวดอย่าบอยทุกงวดหนูเล่น20-30มาเอาอะไรกับป้าคนแก่เล่นเพลินๆสนุกนี่แล้วดูตรงนี้โอ้เกียร์นะคะหัวเป็ดหัวงูหัวเป็ดหัวไก่นี่แหละดำเมี่ยมเลยเนี่ยนี่มีที่เสียบกุญแจไงเสียบเอากุญแจเสียบปุ๊บเราก็ถอยเกียร์มาที่เอ็นเพื่อที่เวลาเราไปซื้อของไปตามห้างอะนะรถข้างหลังรถด้านหลังเราเขาจะออกเขาจะได้เข็นรถเราได้นะคะนี่แล้วก็นี่ควบคุมการทรงตัวของรถไรโมดนี่ก็คือปรับจะขับวิ่งแบบสปอร์ตหรือจะธรรมดาเอาสปอร์ตก็สปอร์ตแหละเนาะปรับเอานี่ตรงนี้ก็นี่เบรกมือเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เบรกมือเขาไฟฟ้าใช้นี่หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีไอ้ยาวๆให้จับดึงขึ้นดึงลงแล้วนะมันล้าสมัยแล้วหรือไงแต่ป้าก็ว่าดีเนาะมันเก๋ดีนี่วางขวดวางแก้วแล้วที่พักมือของนี่ที่พักมือนี่ก็เป็นหนังเดินด้วยได้สีขาวเดี๋ยวป้าจะกดที่มีอะไรมั่งนี่มีเสียบนี่ชาร์จแบตชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟอยู่นี่เห็นไหมคะโทรศัพท์ก็วางนี่ก็วางนี่ไปเลยตอนชาร์จเนาะแน่นอนมันเป็นกำมะหยี่นิ่มๆรถรุ่นนี้สมัยนี้สมัยป้าไม่มีหรอกนะอย่างเงี้ยรุ่นป้ามันธรรมดาเนาะป้าก็ให้ดูเขาอัตโนมัติออโตเมติกนะคะไม่มีติ่งให้ยื่นพับตรงนี้นะเขาตั้งอัตโนมัติออโตเมติกไว้เลยอัตโนมัติหรือออโตเมติกมันก็เหมือนกันนะเนาะมันเป็นคำพูดเดียวกันนะคะนะนี่ที่พิงศีรษะเขาหรูนะปรับได้หมดค่ะนะคะแต่เลขนี้ไม่ออกหรอกเพราะป้าไม่ได้ซื้ออย่าออกนะโอเคนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูอีกค่ะตามป้ามา